สอบนะครับเราอบรหัส005นะครับไปถึงนะครับก็ให้ประกอบเตานะครับให้อยู่ในลักษณะแบบนี้นะครับก็คือประกอบเสร็จสมบูรณ์นะครับหลังจากนั้นก็ให้เสียบปลั๊กไฟนะครับต่อวาล์วเข้ากับถังแก๊สเปิดวาล์วแก๊สนะครับหลังจากเปิดวาล์วแก๊สก็โยกเบรกเกอร์ขึ้นนะครับมอเตอร์กับพัดลมก็จะทำงานพอมอเตอร์กับพัดลมทำงานนะครับลมที่เข้าไปข้างในเตานะครับตอนนี้ก็จะเป็นลมเย็นปกติภูมิหน้าเตานะครับประมาณนะครับ40องศาประมาณ40องศานะครับหลังจากนั้นเรามาดูอุณหภูมิในเตานะครับตอนนี้อุณหภูมิในเตา60องศานะครับอุณหภูมิที่เหมาะสมนะครับอยู่ที่60ถึง80องศานะครับก็แล้วแต่ชนิดของสินค้าอีกทีนะครับอุณหภูมินะครับขึ้นอยู่กับปริมาณสินค้านะครับชนิดของสินค้านะครับน้ำหนักประเภทนะครับและอย่างนี้ก็คือสภาวะแวดล้อมภายนอกที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับอุณหภูมิที่ใช้ก็อยู่ที่60ถึง80นะครับที่อุณหภูมิหน้าเตากับในเตาไม่เท่ากันเนี่ยนะครับเพราะว่าข้างในเตานะครับยังไม่มีสินค้าอยู่นะครับทำให้ลมเนี่ยตีมาข้างหลังแล้วออกไปนะครับออกมาข้างหลังนะครับแล้วก็ออกไปถ้าเกิดว่ามีอุณหภูมิมีสินค้าอยู่ข้างในนะครับลมก็จะตีคนอยู่ข้างในนะครับทำให้อุณหภูมิเนี่ยสม่ำเสมอนะครับคงที่นะครับเรามาดูอุณหภูมิหน้าในเตาอีกทีนะครับตอนนี้ในเตานะครับประมาณ70องศานะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับต่อไปเรามาดูอุณหภูมิหน้าเตานะครับวันนี้หน้าเตานะครับก็คงที่นะครับอยู่ที่40กว่านะครับองศานะครับหลังจากที่เราอบสินค้าได้ที่แล้วนะครับเราก็จะค่อยๆดีลงนะครับว้าวนะครับตามเกณฑ์นาฬิกาเรือไฟก็จะค่อยๆดับลงเปลวไฟดับลงนะครับอย่าเพิ่งโยกไปเพิ่มปิดทันทีนะครับให้เปิดแบบนี้ไปสัก 3-5 นาทีนะครับเพื่อละไล่ลมร้อนนะครับอากาศร้อนที่อยู่ข้างในเตานะครับออกไปก่อนนะครับจากที่ลมร้อนออกไปหมดแล้วนะครับเราก็โยกไปเพิ่มลมนะครับมอเตอร์กับพัดลมข้างในนะครับก็จะหยุดทำงานหลังจากนั้นเราก็ปิดวาล์วแก๊สก็จะเป็นการจบการทำงานนะครับ